เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Teller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าลิงในห้องทดลองนานมาแล้วมีการทดลองเพื่อการศึกษาพฤติกรรมทางสังคมชิ้นหนึ่งที่สร้างความตื่นตัวให้กับนักจิตวิทยาสมัยนั้นเป็นอย่างมากการทดลองนั้นเป็นของนักวิทยาศาสตร์ผู้หนึ่งที่นำลิง5ตัวมาขังไว้ในห้องหนึ่งซึ่งกลางห้องมีบันไดสูงสามารถปีนขึ้นไปหยิบกล้วยที่แขวนไว้บนเพดานได้อย่างไรก็ตามการที่ลิงตัวใดตัวหนึ่งจะปีนขึ้นไปกินกล้วยคงไม่ใช่เรื่องง่ายนักเพราะเมื่อใดที่มีลิงเริ่มเข้าไปปีนบันไดสปริงเกอร์ที่ติดอยู่บนเพดานก็จะฉีดน้ำเย็นออกมาและเป็นการฉีดกระจายทั่วทั้งห้องสิ่งนี้หมายความว่าเมื่อมีลิงตัวใดก็ตามพยายามปีนขึ้นไปบนบันไดลิงทุกตัวในห้องก็จะถูกลงโทษด้วยการโดนน้ำเย็นจัดฉีดใส่ทันทีเมื่อเวลาผ่านไปลิงแต่ละตัวจึงได้เรียนรู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากพยายามปีนบันไดขึ้นไปกินกล้วยในที่สุดก็ไม่มีลิงตัวใดที่จะสนใจปีนบันไดนี้อีกเลยการทดลองยังไม่จบลงเพียงเท่านี้ภายหลังจากที่ไม่มีลิงตัวใดสนใจปีนบันไดเลยผู้ทำการทดลองจึงนำลิงออกทีละ1ตัวแล้วเอาลิงตัวใหม่1ตัวเข้ามาแทนที่เมื่อลิงตัวใหม่เข้ามาในห้องมันก็พยายามจะปีนขึ้นบันไดไปเอากล้วยแต่ก่อนที่มันจะไปถึงบันไดมันก็ถูกลิงตัวเก่า4ตัวที่อยู่ในห้องรุมทำร้ายจนบาดเจ็บสิ่งนี้ทำให้ลิงตัวใหม่นั้นเข็ดหลาบไม่กล้าที่จะปีนบันไดอีกเลยความน่าสนใจยังไม่หมดลงเพียงเท่านี้ผู้ทำการทดลองนำลิงตัวเก่าออกจากห้องไปอีก1ตัวแล้วเอาลิงตัวใหม่เข้าไปแทนที่เหตุการณ์ซ้ำเดิมก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งคือลิงที่เคยอยู่ในห้องมาก่อนจะเข้ามารุมทำร้ายลิงตัวใหม่ล่าสุดและที่น่าตลกก็คือลิงตัวใหม่ในรอบที่แล้วซึ่งยังไม่เคยถูกน้ำเย็นฉีดใส่แต่เคยถูกรุมทำร้ายมาก่อนก็มารุมกระทืบลิงตัวใหม่ล่าสุดกับเขาด้วยการทดลองนี้ยังคงดำเนินต่อไปในลักษณะเดิมที่ผู้ทำการทดลองค่อยๆเอาลิงตัวเก่าออกทีละ1ตัวแล้วใส่ตัวใหม่เข้ามาแทนที่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นไม่แตกต่างกันกับรอบก่อนๆลิงตัวใหม่จะถูกรุมทำร้ายจากลิงที่อยู่ในห้องมาก่อนแม้แต่ในรอบสุดท้ายเมื่อผู้ทำการทดลองนำลิงตัวเก่าตัวสุดท้ายในรอบแรกที่เคยถูกฉีดน้ำออกในห้องเหลือแต่ลิง4ตัวที่ไม่เคยโดนฉีดน้ำแต่เคยถูกรุมทำร้ายมาก่อนก็ยังพร้อมใจกันรุมทำร้ายลิงตัวใหม่ล่าสุดที่จะพยายามปีนขึ้นไปเอากล้วยสุดท้ายในห้องทดลองนี้จึงมีลิงอยู่5ตัวที่ยังไม่เคยปีนบันไดเพื่อไปเอากล้วยแม้แต่ตัวเดียวทั้งที่มันก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเมื่อปีนขึ้นไปบนบันไดแล้วจะมีน้ำเย็นจัดฉีดออกมาเรื่องการทดลองนี้สะท้อนให้เห็นพฤติกรรมการเอาตัวรอดของสิ่งมีชีวิตซึ่งก็คือการกลัวความไม่ปลอดภัยเพราะหากไม่ได้ทำตามคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าทำให้ตนเองนั้นตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายได้ทั้งที่ตนเองก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากปีนบันไดขึ้นไปการทำตามกันแบบนี้ทำให้ลิงพวกนั้นรู้สึกว่าตนเองปลอดภัยและไม่รู้สึกแปลกแยกจากฝูงที่มันอยู่การทดลองนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมที่อยู่ในตัวของมนุษย์ด้วยเช่นกันเพราะมนุษย์ก็เป็นเช่นนี้คือมักทำตามคำบอกเล่า
หรือความเชื่อของคนอื่นมากเกินไปคนอื่นบอกว่ากลัวก็กลัวตามคนอื่นบอกว่าทำไม่ได้ก็คิดว่าตนนั้นทำไม่ได้คนอื่นบอกว่าล้มเหลวก็คิดว่าตนเองนั้นจะต้องล้มเหลวเหมือนคนอื่นมีคนจำนวนไม่น้อยที่เชื่อคนอื่นอย่างง่ายดายโดยไม่ใช้วิจารณญาณในการคิดทำให้บางโอกาสจึงพลาดสิ่งดีๆไปหรือทำให้เกิดผลเสียหายกับการใช้ชีวิตเปรียบดังกับลิงที่อดกินกล้วยเพราะทำตามสิ่งที่ลิงตัวอื่นสืบทอดต่อกันมาทั้งๆที่ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ดังนั้นในการใช้ชีวิตอย่าให้ประสบการณ์ของคนอื่นมาตัดสินว่าเรานั้นทำอะไรไม่ได้อย่าเชื่ออะไรง่ายๆโดยไม่ใช้วิจารณญาณอย่าให้ความกลัวของคนอื่นมาทำให้เรานั้นไม่กล้าทำอะไรอย่าให้ความกลัวของคนอื่นมาบอกเราว่าเราต้องทำอย่างไรกับชีวิตของตนเองขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับThank you.